เยอะหนังนุ่มมากละลายในปากดูข้าวดิเม็ดเลยเรียงเม็ดสวยงามมีเกี๊ยวยักษ์อันนี้เป็นกุ้งที่อยู่ในเกี๊ยวนะทุกคนร้านสุดท้ายจะกินเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่าอร่อยจริงสวัสดีครับเด็กชายณัฐห้องม.3/4จาก Channel Eat Guide นะครับวันนี้เราที่ใส่ชุดวันนี้มาคืออยากจะย้อนรำลึกถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเรียนอัสสัมใช่ไหมแล้วก็ย่านนี้ของกินเยอะมากวันนี้จะพาไปกินทั้งหมด5ร้านที่อยู่ย่านบางรักย่านสีลมนะครับผมตั้งแต่เป็ดย่างประจักษ์โจ๊กปิ้นข้าวขาหมูตอกซุงหรือว่าแบบพวกร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ร้านเนี่ยอร่อยแล้วก็ยังได้รับการันตีจากชาวชนชิมด้วยนะวันนี้ก็เลยจะไปสูตรว่าเฮ้ยมันยังอร่อยเหมือนเดิมไหมยังดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยแบบพาแม่มาด้วยเมื่อก่อนคือแม่จะพาไปกินใช่ไหมแบบไปกินนู่นกินนี่แต่วันนี้เราจะพาแม่ไปกินแล้วก็จะถามแม่ว่าเฮ้ยอาหารพวกเนี้ยมันยังอร่อยเหมือนเดิมไหมแนะนำตัวชื่ออะไรแจ๊บค่ะร้านแรกเนี่ยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยเนี่ยอันนี้โรงเรียนใช่ป่ะเดินเข้าซอยนู้นซอยนู้นมันจะอยู่ตรงข้ามบ้านเลือดศิลป์นะครับเจอแล้วเดินแสงสีลมสั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วสั่งขาเล็กไปคากิแล้วก็เนื้อหนังเด็กอ้วนเลยนะก็มากัน3คนแล้วก็ต้องสั่ง3อย่างเดี๋ยวบอกว่าเจอคนชิมมาจากอะไรมาจากความรู้ความสีรู้อ่ะชื่อเสียงก็ดังอยู่แล้วคือมาจากหม่อมหลวงถนัดสีใช่ป่ะเขาเป็นคนริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่แบบอยากส่งเสริมการขายกับร้านค้าด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับเขาอ่ะเพิ่งเสียชีวิตไปตอนนี้เราก็แบบว่ามาล้ำลึกถึงนะครับผมเชียวชวนชิมนะฮะแล้วก็มาการันตีความอร่อยด้วยว่ามันยังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะนั่นป้ายเชียวชวนชิมมีป้ายนั้นอ่ะออริจินอลเลยนะเพราะว่าป้ายเชียวชวนชิมเมื่อก่อนมันจะเป็นรูปถังแก๊สใช่ป่ะแล้วก็มีปั๊มเชลนั่นน่ะมาแล้วหิวมากคือจริงๆอ่ะจะอยากจะสั่งแค่ขาแล้วก็ไอตัวเนื้อหนังมีคากิแม่เป็นคนรีเควสต์เลยหิวมากเป็นไงฮะอร่อยเอาหมูนุ่มๆอ่ะเนื้อเซียนว่ะเซียนจริงเนี่ยโอ้ยดูนี่มาดูนี่เป็นแบบไอ้นี่เลยเส้นเอ็นแบบหมดคอลลาเจนเยอะกินแล้วจะได้ไม่แก่เนาะคอลลาเจนอ่ะกินอร่อยค่ะยังอร่อยเหมือนเดิมไหมครับกรุบกรุบเดิมค่ะเนื้อยังกรุบกรุบดูเดี๋ยวเรากินพร้อมหนังนี่ดูหนังดิชิ้นนี้นี่เด็กอ้วนคือชอบที่น้ำเพราะว่าเนี่ยหวานมันอะไรเงี้ยเข้มข้นนัวนัวหนังนุ่มมากละลายในปากก็จะบอกว่าเคล็ดลับของความอร่อยนี่คืออะไรคือหมูอ่ะมันจะมีขาหน้ากับขาหลังใช่ป่ะร้านนี้เอาขาหน้ามาทำเป็นขาหมูขาหน้ามันจะแบบชิ้นใหญ่แล้วก็แบบอร่อยกว่าพูดถึงเชียวชวนชิมรู้ว่าแบบได้มาจากอะไรบ้างสามข้ออร่อยรสชาติดั้งเดิมคุ้มค่ากับการมาคุ้มค่ากับการมาถือว่าสามข้อนี้ก็ผ่านใช่เดี๋ยวดูไปร้านต่อไปแล้วนะครับเป็นย่างประจักษ์ร้านที่อยู่เยื้องๆกับโรบินสันบางรักแล้วก็แวนออฟเจริญอะไรตรงเนี้ยใกล้ๆนะครับแค่หนึ่งห้องแถวร้านนี้เป็นร้านที่ตอนเช้าๆเวลามาส่งลูกมาโรงเรียนอ่ะเด็กจะกินข้าวไม่ทันแต่ร้านนี้จะเปิดเช้ามากที่กินข้าวจากร้านนี้สามารถเข้าโรงเรียนได้ทันปกติพี่นัทไปโรงเรียนสายบ่อยไหมไม่บ่อยเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีแม่แป้วเฉยชนชิมรออ่อสงวนนาเลนเป็นเมนูไฮไลท์ของเรานะครับเกี๊ยวหมูเฉโปเกี๊ยวมีหมูกรอบมีกุนเชียงมีเป็ดแล้วก็มีนี่ขาหมูยัดไส้คือมีครบอะใครที่แบบอยากลองแต่ละอย่างนะจานนี้มีครบอร่อยเส้นแบบเดิมๆอะที่เด็ดคือในน้ำราดเป็ดอร่อยตัวเป็ด
ู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบปล่อยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าที่เด็ดคือมันเรื่องตัวน้ำมากกว่านี่แหละแม่มันแก้มมาลองหมูกรอบหมูกรอบก็หมูกรอบแต่ว่าที่ชอบคือแบบมันน้อยอ่ะถูกปะแล้วก็หนังมันกรอบนะหนังกรอบมันน้อยหมูแดงดีกว่าหมูแดงหมูแดงอร่อยว้าวก็อร่อยชอบเม็ดๆแล้วดูดิเห็นปะเนี่ยไปดูข้าวดิเม็ดๆเลยเรียงเม็ดสวยงามกินกับเป็ดกินกับน้ำราดแล้วคือดีจริงๆชอบข้าวมากกว่าไปหนีข้าวมันนุ่มผ่านไหมข้าวเหมือนเดิมปะเหมือนเดิมไม่ว่าผ่านมากี่ปีตั้งแต่สมัยคุณโตกินร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้108 ปีแม่นว่ะปีศตวรรษใช่เหรอเราจับมาแบบชื่อคุณปู่ฮะรุ่นที่2ข้อมูลแน่นดีวันหลังเราจะเอาแม่ไปด้วยเราไปร้านกันต่อไปร้านที่3นะครับร้านท่านหญิงร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับเดี๋ยวเข้าร้านกันดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคือร้านห้องแบบให้สไตล์แบบเหมือนแบบผู้ดีอ่ะผู้ดีเก่าเป็นท่านหญิงในวังอะไรอย่างเงี้ยนี่ราชินีของเราแล้วก็นี่เป็นเจ้าของร้านนะครับอันนี้เป็นพ่อแม่ของเจ้าของร้านอันนี้เป็นดูว่าใครใครอะครับราชินีอ๋อเป็นองค์ราชินีรอเจ็ดหูรอเจ็ดร้านนี้เนี่ยเกิดมาจากที่ว่าท่านหญิงเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ในห้องเครื่องวังสุโขทัยทำอาหารทำนู่นทำนี่ใช่ไหมแล้วลูกเขาอะเรียนวิชามาจากแม่เขาแล้วก็มาเปิดร้านนี้ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปเลยนะครับเราสั่งอาหารไปแล้ว3 อย่างได้อาหารมาครบแล้วนะครับกินในนี้ก่อนแอปเปอไทเซอร์เป็นไงฮะหอมหวานมากเลยหอมไส้ด้วยหอมไส้ไส้มันอร่อยอันนี้คือแกงเขียวหวานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยชื่อกรอบจริงให้ฟังเสียงไกลรสมันก็จะแบบตำรับชาววังชาววังนี่ปะอร่อยค่ะจะชิมแกงขวายอย่างเดียวก่อนมันจะแบบไม่ได้หนักกะทิเกินไปอะไรอย่างเงี้ยกำลังโอเครสชาติโอเคไม่เลี่ยนมากไปผัดไทยดูกุ้งดิกุ้งแบบเรียงสวยมากเหมือนยังนางสาวไทยค่อนข้างแฉะเป็นผัดไทยแบบโบราณไงโบราณแฉะแฉะใช่ครับรสชาติแบบนัวๆเลยอ่ะไม่ได้ต้องเดิมเลยแหละแต่มันนัวนะไงไงเพลินแหละทานเพลินทานเพลินอร่อยเป็นไงฮะผ่านไหมครับร้านนี้ผ่านควรสมควรแก่การได้เชลชวนชิมจริงๆใช่พอลงคลิปนี้ไปคนก็จะถามว่าทำไงทำไมถึงขาวขนาดนี้โอ้โหต้นแดงต่างหากด้วยต้นท้องกินอะไรตอนช้อนกินเกาหลีเกาหลีส่งเกาหลีอ๋อส่งเกาหลีหรือว่าไปเกาหลีช่วยใครที่ตั้งท้องอยู่ตั้งครรภ์หรือว่ากำลังจะแบบแพลนที่จะมีลูกขาวๆอะไรอย่างเงี้ยกินส่งเกาหลีไปร้านไหนต่อไปร้านอยู่ใกล้สีลมเหมือนกันชื่อร้านอะไรนะเนยเม้งไปดูกันว่าจะเป็นยังไงร้านที่ 4นะครับร้านนี้ติดถนนสีลมเลยลงรถไฟฟ้าสระแดงแล้วก็ถึงเลยนะครับหรือจะมา MRT สีลมก็ได้เดี๋ยวจะไปดูกันว่าแบบเด็ดแค่ไหนไปครับเอาไว้หน้าร้านมีป้ายเชียวชุนชิมแล้วเห็นปะสังเกตปะร้านแรกอ่ะป้ายเชียวชุนชิมมันจะเป็นรูปแก่ใช่ไหมนั้นออริจินอลแล้วก็อันเนี้ยพัฒนามาเป็นแบบเป็นถ้วยเป็นรูปชามสั่งจะเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งฮ่องเต้นะครับมีทุกอย่างเลยมีไข่มีเกี๊ยวยักษ์อันนี้นี่ตอนนี้คือมาม่าอิ่มแล้วนะร้านที่4แล้วนะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้
ี๊ยวอร่อยมากเกี๊ยวกุ้งผสมเนื้อหมูอ่ะถือว่าเป็นเกี๊ยวกุ้งที่สุดในตอนนี้แล้วอร่อยเกเป็นไงฮะกินไหมได้เนื้อเนี่ยเห็นกุ้งปะเห็นกุ้งปะนี่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 อันนี้เป็นกุ้งที่อยู่ในเกี๊ยวนะทุกคนอืมเฉียบนะมาเป็นตัวเลยกินแต่กุ้งได้ปะได้ทึบทำใหญ่กันแต่เดาว่าถ้าแบบว่ามาตรงช่วงเที่ยงพอดีน่าจะคนเยอะใช่ใกล้ออฟฟิศใกล้อะไรเพราะบะหมี่นี่อร่อยเส้นเล็กเส้นเล็กเนาะต่างกับร้านประจักษ์ที่แบบจะเส้นใหญ่อร่อยดีไหมดีสำหรับร้านสุดท้ายร้านที่5นะครับจะอยู่ที่ The Crystal Ramintha ร้านเนี่ยจะอยู่ในฟู้ดคอร์ท Crystal Market นะครับผมดูแบบข้างในดูไม่รู้นะว่าเป็นอะไรดูแบบมืดมากเลยใช่แต่พอเปิดดูข้างในเป็นแบบเป็นผับอ่ะไม่ใช่จะให้อีดีใส่พนัดเปิดเจ๊คนเดินข้ามอีดีบอกว่าเหนื่อยกูอีกนี่ปะนี่ไงนี่ตะโฟวัดแขกสีลมเขาเอาป้ายเชลชนชิมแปะไว้ข้างๆป้ายร้านนะแสดงว่าต้องดีใช่ดีย่านนี้อาจจะครับผมมาเปิดที่นี่4ปีแล้วคุณแต่ว่าแต่ก่อนนี้คือย้ายจากสีลมมาอยู่มาบุญทองที่เป็นมังกรแล้วก็เบอร์เทจแต่ก่อนแล้วก็มานี่ใช่อืมคือแบบแปลกที่ว่าไอซอนเขาอะปรุงมาแบบเป็นในหม้ออยู่แล้วดีมากหวานหวานเค็มๆอะถ้ากินไปสักพักมันจะแบบมีความหอมแล้วก็เผ็ดที่ปลายคอคาวนิดๆเป็นตามสไตล์ปะลูกชิ้นจีนคนลูกชิ้นคนจีนเอาคาวก็จะหลับมาจากคาวนิดนึงจะเป็นลูกชิ้นแบบทำเองแต่นี่อร่อยหอมเกือบกล้วยนะกล้วยแล้วบ้านดีใช่ไหมมันดียังไงมันหอมกลิ่นแบบซอสซอสของเย็นตาโฟเลยอ่ะอืมร้านสุดท้ายยังกินเยอะขนาดนี้ก็แสดงว่าอร่อยจริงตอนนี้คือร้านสุดท้ายนั่งรถมาไกลมากใช่ไหมครับมาใช่มาไกลมาก30 นาทีป่ะ35แล้วเป็นไงวันนี้มาเดินมาตามรอยเชลชนชิมก็ถือว่าโอเคนะหมายถึงว่าด้วยเกณฑ์ของเชลชนชิมคือเหมือนกับรสชาติอร่อยต้องตำรับแล้วก็คุ้มค่าการเดินทางทางร้านเนี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าการมานะว่าเรามาไกลใช่แต่ว่ารสชาติก็ดีได้ผ่านไหมได้ผ่านโอเคถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดกระดิ่งกันด้วยนะครับบ๊ายบาย บ๊ายบายครับ